เดอะคาราเต้ฮิต1989ตัดกลับมาที่จอห์นคริสเขาก็มาเปิดสำนักคาราเต้ของเขานะก็มีใบทวงหนี้แล้วจอห์นคริสเนี่ยก็มองไปที่ลูกของตัวเองที่สมัยเป็นทหารเวียดนามนะฮะในช่วงยุคปี1970สำนักคาราเต้ของเขาเนี่ยก็ไม่มีนักเรียนมาเรียนเลยนะแล้วมันก็ไปหาคนคนหนึ่งมันบอกว่าเนี่ยมันจะยกสำนักคาราเต้ให้นะเพราะว่ามันทำต่อไม่ได้แล้วมันไม่มีเงินแล้วซึ่งไอ้คนที่มันไปหาเนี่ยชื่อว่าเทอร์รี่ซึ่งก็เป็นอดีตสำนักคอบบาไคเหมือนกันซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทหารด้วยกันเทอร์รี่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมีอะไรให้มันช่วยไหมเพราะว่าจอห์นคริสเนี่ยเคยช่วยชีวิตมันไว้ในสงครามซึ่งจอห์นคริสก็เลยบอกว่าเนี่ยจะยกโรงเรียนให้ไอ้เทอร์รี่เนี่ยเอาไปบริหารต่อไอ้เทอร์รี่เนี่ยมันก็เหมือนอยากจะจัดการพวกแดเนียลกับมิยากิอยู่แล้วนะฮะเพื่อจะให้สำนักคอบบาไคเนี่ยนะฮะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งซึ่งมันก็เลยบอกให้จอห์นคริสไปพักผ่อนก่อนนะฮะที่ฮาวายส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวมันจัดการให้เองในระหว่างที่ไอ้เทอร์รี่ไปส่งจอห์นคริสไปที่สนามบินมิยากิกับแดเนียลกลับมาจากญี่ปุ่นพอดีกลับมาที่ลอสแองเจลิสภาคนี้นะฮะแดเนียลเนี่ยดูเหมือนจะอ้วนขึ้นนะพอมันกลับมาถึงก็ปรากฏว่าหอพักที่มิยากิสั่งอยู่เนี่ยเขาจะรื้อแล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยขายทำให้แดเนียลสั่งเนี่ยนะไม่มีงานทำแล้วต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าหนังไม่ค่อยเซนเท่าไหร่นะเหตุการณ์ไทม์ไลน์เวลาเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะเหมือนจะกลับไปญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปช่วงเวลาสั้นๆแต่พอกลับมาเนี่ยหอพักถูกรื้อแล้วนะซึ่งก็นั่นแหละมันเป็นหนังในสมัยก่อนผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีแผนที่จะสร้างถึง3ภาคตัดกลับมามิยากิซังเนี่ยก็ได้มาที่สำนักคาราเต้ของเขานั่นแหละเขาก็โทรคุยกับแม่ของแดเนียลนะแม่ของแดเนียลเนี่ยบอกว่าจะต้องดูแลลุงเพราะว่าลุงเนี่ยป่วยหนักก็เลยอยากจะฝากแดเนียลเนี่ยไว้กับมิยากิก็เป็นการตัดบทตัวละครออกไปอีก1คนตัดกลับมานะฮะมิยากิเนี่ยก็เริ่มมาเก็บของอยู่ที่ทำงานของตัวเองนะเขาก็ไปเก็บต้นบอนไซแดเนียลก็เลยถามว่ามิยากิซังต่อไปคุณจะทำอะไรยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเงินที่เก็บไว้เนี่ยเอาไปสร้างบ้านให้แฟนเก่ากับคูมิโกะหมดแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นที่จบภาค2เนี่ยคือพายุลงไงบ้านพังก็เลยเอาเงินไปสร้างบ้านให้หมดแล้วนะฮะมิยากิก็ไม่มีเงินเก็บในระหว่างนั้นเองนะแดเนียลนี่ก็ถามมิยากิว่าคุณเนี่ยชอบต้นบอนไซมากเนี่ยทำไมคุณไม่ทำร้านขายต้นบอนไซเลยนะมิยากิก็เลยบอกว่าเนี่ยเราไม่มีเงินแล้วนะแล้วก็เป็นความฝันของเขาเลยที่ได้เปิดร้านนี้นะฮะตัดกลับมาที่ไอเทอร์รี่นะเทอร์รี่เนี่ยมันก็ค้นหาเด็กคาราเต้ที่เก่งๆที่จะเอามาอยู่ในสำนักมันนะฮะมันก็เปิดแคตตาล็อกไปเจอคาราเต้แบดบอยนะฮะชื่อว่าไมค์บานมันก็เลยตัดสินใจโทรไปหาไมค์บานเนี่ยนะฮะตัดกลับมานะแดเนียลเนี่ยก็เลยเซอร์ไพรส์มิยากินะฮะก็คือเอาเงินคาดเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปเช่าร้านให้มิยากิเนี่ยเปิดร้านปลูกบอนไซนะฮะแต่มิยากิก็ไม่อยากจะรับไว้นะเพราะคิดว่ามันเป็นเงินค่าเทอมของแดเนียลนะแดเนียลก็บอกว่าเนี่ยแดเนียลยังไม่อยากเรียนนะอยากจะพักบ้างเพิ่งเรียนจบจากไฮสคูลนะขอสักปีเถอะมิยากิซังเนี่ยก็ซึ้งกับแดเนียลมากนะก็ขอบคุณแดเนียลเป็นการยกใหญ่นะแล้วก็เริ่มไปดูร้านที่เซ้งไว้กันมาถึงแดเนียลก็พรีเซนต์เลยว่าเนี่ยร้านคุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็แบบดีเลยนู่นนี่นั่นเรามีงานทำแน่นอนมิยากิก็เลยแบบดีใจนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะสัญญาเช่าเนี่ยเขาจะไม่ให้แดเนียลเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างนะเขาจะให้แดเนียลเป็นหุ้นส่วนซึ่งแดเนียลเนี่ยก็ดีใจมากตัดกลับมาที่ไอเทอร์รี่นะเทอร์รี่เนี่ยมันก็เรียกไอไมค์บานเนี่ยก็มาคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยอยากให้ไมค์บานกำจัดคาราเต้คิดแชมเปี้ยนนะฮะก็คือพระเอกนั่นแหละแล้วมันก็หาสมุนอีก2คนนะฮะมาเป็นลูกมือนะฮะไมค์บานเนี่ยก็เหมือนบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะให้มันช่วยเนี่ยนะฮะมันขอหุ้นโรงเรียน 50% มันถึงจะช่วยนะฮะไอเทอร์รี่เนี่ยก็ตอบตกลงนะฮะตัดกลับมามิยากิกับแดเนียลนะหาต้นบอนไซนะฮะไปปลูกขายอยู่แล้วพวกนี้ก็มาลำคาราเต้คิดอยู่บนโขดหินตัดกลับมาในระหว่างที่แดเนียลกับมิยากิกำลังแต่งร้านนะมิยากิเนี่ยมันก็ให้พระเอกเนี่ยนะฮะไปหากระถางมานะซึ่งร้านตรงข้ามเนี่ยเป็นร้านแบบทำกระถางพอดีพระเอกมันก็เลยจะไปติดต่อนะในระหว่างนั้นเองนะฮะมันเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะกำลังปั้นแจกันอยู่ซึ่งคนนี้นะฮะจะเป็นนางเอกใหม่คาราเต้คิด3ภาคนี้นางเอกไม่ซ้ำกันเลยนะฮะเธอก็ได้คุยกันกับแดเนียลนะแดเนียลก็ไปสังเกตเห็นว่าเธอเนี่ยมีรูปคู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่ในรูปนั้นคือฉีกรูปขาดไปนะฮะขาดไปตรงหัวไปแดเนียลก็เลยถามนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับรูปนั้นเหรอนางเอกก็แบบเขินๆไม่อยากบอกนะบอกว่าแบบอย่าไปสนใจเลยนะพระเอกก็แนะนำตัวชื่อตัวเองนางเอกเนี่ยชื่อว่าเจสสิก้านะแน่นอนว่าแดเนียลนี่ก็มีทักษะในการจีบสาวอยู่คุยไปคุยมานะก็จีบนั่นแหละก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้นัดกันไปเที่ยวประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะตัดกลับมาที่โรงฝึกมิยากิไอ้พระเอกเนี่ยมันก็อยู่ที่โรงฝึกนะฮะปรากฏว่าไอ้เทอร์รี่เนี่ยมันก็เข้ามานะฮะแล้วก็มาดูแอบค้นดูข้อมูลของมิยากิแล้วก็พระเอกนี่แหละมันก็ไปเจอพวกข่าวต่างๆนะที่มิยากิตัดไว้นะฮะแล้วก็เหรียญกล้าหาญของทหารนะฮะนู่นนี่นั่นนะมันก็ได้ข้อมูลและในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็มิยากิก็มาแล้วฮะมันซึ่งพระเอกกับมิยากิก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบจะแข่งนี่แหละแต่มิยากินี่ไม่สนับสนุนให้แข่งนะเพราะบอกว่าถ้าพระเอกจะลงแข่งป้องกันแชมป์คาราเต้เนี่ยมันจะไม่สอนให้นะพระเอกก็โอเคนะฮะก็ตั
ใจนะว่าจะไม่ใช้คาราเต้อีกแล้วนะมิยากิก็โอเคนะไอเทอรี่ที่แอบอยู่ใต้ป่องไฟเนี่ยนะก็รู้ข้อมูลนะฮะก็เลยต้องได้ภารกิจใหม่ก็คือต้องทำให้พระเอกเนี่ยกลับมาลงแข่งอีกครั้งเพื่อมันจะได้ชนะแชมป์ตัวจริงตัดกลับมาพระเอกมันก็มารับเจสสิก้านะสถานที่ที่มันไปเที่ยวก็คือร้านของมันเองนะฮะซึ่งร้านมันยังไม่เปิดนะมิยากิก็บอกว่าโอเคนะดูกันได้ตามสบายเลยมิยากิก็กลับไปก่อนนะในระหว่างที่พระเอกกำลังจะสอนนางเอกเกี่ยวกับคาราเต้หน่อยนึงปรากฏว่าไอไม้บานกับเพื่อนๆนะก็มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากให้พระเอกเนี่ยลงแข่งนะเพราะว่ามันเนี่ยจะต้องการชนะพระเอกพระเอกบอกว่าฉันไม่มีเหตุผลที่ต้องลงแข่งแล้วนะเพราะว่าฉันไม่มีความต้องการอะไรซึ่งไอไม้บานก็บอกว่ากอกไปสมัครนะถ้าไม่งั้นนะเจอดีแน่เลยแต่พระเอกก็ไม่สนใจนะไอไม้เนี่ยก็บังคับให้พระเอกเซียนพระเอกก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยไอนี่เอาจริงนะเว้ยอย่างเงี้ยตัดกลับมาที่ลงฝึกมิยากิทั้งคู่ก็รำไทเก็กอยู่นะแล้วอยู่ดีไอเทอรี่นะมันก็มาหานะฮะมันก็บอกว่าเนี่ยมันเนี่ยเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกับโรงเรียนคอบบาไคเป็นแบบเพื่อนกันกับจอห์นครีสนั่นแหละนะมันก็มาบอกว่าเนี่ยจอห์นครีสเนี่ยหัวใจวายตายไปแล้วซึ่งจอห์นครีสเนี่ยเคยช่วยชีวิตมันในสงครามเวียดนามมันก็แบบเหมือนมาคุยนะฮะ บอกว่าแบบวีรกรรมนู่นนี่นั่นนะว่าจอห์นครีสเนี่ยเป็นคนดีอยากจะให้มิยากิเนี่ยอภัยเขานะฮะขอขมามาขอขมาแทนนั่นแหละนะฮะตัดกลับมานะฮะนางเอกเนี่ยมันก็เหมือนไปซื้ออาหารนะฮะมากินกับพระเอกคือนางเอกเนี่ยนะฮะมันบอกพระเอกเลยว่ามันเนี่ยมีแฟนแล้วนะฮะมันก็เหมือนแบบภาคนี้ก็พูดดักไว้เลยว่าภาคหน้าอาจจะไม่มีนางเอกอีกนะคือมันมีถ้าแดนนี่จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องทำใจนะบางทีเพราะว่ามันเนี่ยจะไปจากที่นี่อยู่มันก็เลยแบบเหมือนคบกันประมาณเหมือนแบบกึ่งแฟนกึ่งเพื่อนนะฮะนางเอกก็ซื้ออาหารมากินกับแดนนี่นะปรากฏว่าไอ้ไม้บานกับเพื่อนของมันนะฮะก็มาทวงเอาสัญญาแดนนี่นี่ก็บอกว่ากูไม่แข่งแน่นอนนะไอ้ไม้นี่ก็ต้องลงไม้ลงมือถีบพระเอกนะฮะแล้วก็พังร้านบันไซของแดนนี่นะฮะแล้วก็ถีบนางเอกทีหนึ่งแดนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าทำเธอนะปรากฏว่าแดนนี่ก็จะมาสู้นะตีแบบก็ล็อกก็แก๊กนะแดนนี่นี่ก็โดนเตะสลับขานะสู้ไม้ไม่ได้นะไอ้ไม้ก็เลยบอกว่าเซ็นซ่านะฮะจะได้เจอกันตอนแข่งแดนนี่ก็แบบใบสมัครมาแล้วก็ฉีกทิ้งนะแล้วก็โดนไอ้ไม้ต่อยไปอีกทีหนึ่งแต่มิยากิก็เข้ามาพอดีนะและมิยากิเนี่ยก็ไล่พวกนั้นไปได้พวกนั้นก็ขึ้นรถไปแล้วก็โห่ร้องดีใจนะฮะในระหว่างขับรถกลับนะฮะไอ้แดนนี่เนี่ยมันก็โมโหมากนะฮะมันอยากให้มิยากิเนี่ยสอนคาราเต้มันต่อนะแต่มิยากิก็ไม่สนใจนะฮะทำเป็นร้องเพลงไปร้องเพลงมานะแดนนี่มันก็เลยบอกว่าบอกสิรอคนทำยังไงนะแต่มิยากิก็บอกว่าจะไม่สอนคาราเต้เพื่อไปแข่งป้องกันแชมป์ตัดกับมารพระเอกกับนางเอกเนี่ยนะพากันมาหาต้นบันไซนะฮะมันก็อยู่ในเขาลึกแล้วแม่งแบบคือมึงจะเอาต้นบันไซเนี่ยแม่งโคตรเสี่ยงตายเลยนะพระเอกมันก็มองไปเห็นนะมันก็เลยแบบใส่เชือกนะฮะโรยตัวลงไปปีนเขาเดี๋ยวนี้อันตรายมากพระเอกก็ต้องมีฉากล้มลุกคุกคานก็ต้องลงไปเอาต้นบันไซอยู่ที่ข้างล่างหน้าผานะทั้งคู่ก็ขุดเอานะกำลังขุดอยู่ดีๆต้นบันไซเนี่ยก็ตกลงไปในน้ำทะเลนะพวกนั้นก็เลยรีบโรยตัวลงไปเอาแน่นอนว่าพวกไม้กับเพื่อนๆมันก็มาอีกแล้วนะก็มาดึงเชือกขึ้นไปนะแล้วข้างล่างเนี่ยน้ำทะเลก็กำลังขึ้นไอแดนนี่ก็บอกว่าเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยมันไม่ตลกเลยนะเว้ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขึ้นไปเราตายแน่ๆนะไอไมค์ก็เลยบอกว่านะถ้าอยากขึ้นมาก็เซ็นใบสมัครซะแดนนี่ก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยก็กำลังขึ้นมันก็ตะโกนด่าไปด้วยไอพวกข้างบนเนี่ยก็พากันหัวเราะไมค์บานก็บอกว่าถ้าเซ็นสัญญาเดี๋ยวจะโยนเชือกลงไปให้นะแดนนี่ก็เลยต้องเซ็นนะฮะพวกนั้นก็ช่วยดึงพระเอกกับนางเอกขึ้นมานะในระหว่างที่กำลังขึ้นนะพวกนั้นก็ขโมยต้นบันไซของพระเอกไปแล้วก็ทำการหักต้นบันไซแล้วก็โยนใส่หน้าพระเอกแล้วก็พากันหัวเราะแล้วก็เดินจากไปแดนนี่ก็เลยรีบวิ่งมาหามิยากิต้นบันไซมันพวกมันหักต้นบันไซนะมิยากิก็เลยรีบเอาต้นบันไซไปรักษาแล้วแดนนี่ก็เลยมาขอมันเนี่ยอยากจะลงแข่งคาราเต้กับพวกนั้นมันเลยอยากให้มิยากิเนี่ยสอนแต่มิยากิก็คำเดิมนะฮะไม่สนใจในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็ฝึกเองก็พากันไปวิ่งออกกำลังกายกับนางเอกปรากฏว่าไอเทอร์รี่นะฮะก็เลยแบบขับรถมาพอดีนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยจะอาสาสอนให้นะใช้ตำราแบบคอบบาไข่ถ้านายสนใจมาก็นายก็ไปฝึกซ้อมได้ในระหว่างที่พระเอกกำลังฝึกซ้อมจอห์นบานเนี่ยก็มานะก็เป็นแผนของพวกมันนี่แหละนะก็มาทำร้ายพระเอกนะพระเอกนี่ก็สู้ไม่ได้นะแล้วระหว่างนั้นเองเทอร์รี่ก็มานะมันก็ต่อสู้กันเทอร์รี่ก็จัดการไอ้ไม้บานเนี่ยไม้บานก็หนีไปไอ้เทอร์รี่เนี่ยมันก็สอนการต่อสู้แบบคอบบาไข่ให้กับพระเอกมันก็บอกว่าเนี่ยวิธีการมันก็คือไร้การปาณีไม่ต้องมีกระบวนท่าอะไรนะฮะเตะให้หนักตัดกันมานะพระเอกเนี่ยมันก็เริ่มสนใจไอ้เทอร์รี่แล้วนะฮะมันก็ไปที่สำนักคอบบาไข่มันก็เห็นเทอร์รี่เนี่ยกำลังซ้อมเทอร์รี่เนี่ยก็ให้มันซ้อมปรัชญาของคอบบาไข่ก็คือว่าอัดให้หนักไม่มีความปาณีนะพระเอกมันก็พยายามฝึกนะฮะโดยการที่เตะไม้หน้าสามนะแล้วไม่ได้ใช้แบบหน้าเท้าเตะนะใช้ฝ่าเท้าดีดเอาอะไรอย่างงี้นะแน่นอนว่าพระเอกก็ทำได้มิยากิก็รู้นะว่าพระเอกเนี่ยมาฝึกกับคอบบาไข่นะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็หวังว่าแดเนียลเนี่ยนะฮะน่าจะบรรลุทางธรรมเข้าทางสว่างนะฮะในระหว่างนั้นเองนะมิยากิมันก็มาเยี่ยมแดเนียลนะแล้วก็เอาน้ำอุ่นมามิยากินี่รู้ว่าพระเอกเนี่ยเจ็บเท้านะเพราะว่าไปเตะไม้มามันก็เอาน้ำอุ่นมาแช่เท้าให้พระเอกวันต่อมานะพระเอกก็กลับมาซ้อมกับคอบบาไข่เหมือนเดิมพระเอกเนี่ยมันก็เ
ริ่มแบบมีอาการเจ็บนะฮะเพราะว่าเหมือนพวกนั้นเนี่ยให้เขาซ้อมแบบมั่วๆไงนะฮะพระเอกมันก็เลยเจ็บตัวนะฮะพระเอกมันก็เลยมาแอบขโมยเอายาของมิยากิเนี่ยนะครับไปใช้นะมิยากิก็รู้นะฮะก็เลยจะมาดูพระเอกนะพระเอกนี่ก็เหมือนโมโหนะว่ามิยากินี่รู้ทันนะมันก็เลยด่ามิยากิบอกว่าอย่ามาวุ่นวายกับผมเลยผมขอให้คุณสอนแต่คุณก็ไม่สอนผมมิยากิก็ยังปากแข็งเหมือนเดิมไม่สอนลูกศิษย์กำลังจะไปกับคนอื่นแล้วก็แบบน้ำตาคอนะฮะในระหว่างนั้นพระเอกต้องกลับมาฝึกกับคอบบะไคอีกครั้งซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เป็นคอบบะไคเต็มตัวแล้วนะฮะแล้วก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเกี้ยวกาดอย่างเต็มตัวแล้วนะและบรรลุวิชาคอบบะไคไปแล้วนะแต่กลับมาพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็มาเที่ยวกันแล้วปรากฏว่าไอ้เทอร์รี่เนี่ยก็วางแผนแล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นซึ่งมันก็ได้จ้างไอ้เด็กคนหนึ่งให้ไปกวนพระเอกนะฮะพระเอกนี่ก็กำลังเต้นอยู่ปรากฏว่าไอ้คนที่จ้างเนี่ยมันก็ไปทำการแบบลวนลามนางเอกซึ่งไอ้แดเนียลนี่ก็บอกว่าให้เธอมากับฉันนะนายอย่ามายุ่งเลยนะปรากฏว่าไอ้นั้นก็ผลักพระเอกเนี่ยก็ไม่สนเลยนะฮะเพราะว่าปัดยาแบบคอบบะไคนะก็ชกไปที่ปากคนที่มาหานางเอกเลยนะนางเอกก็บอกเฮ้ยแดเนียลนายทำอะไรลงไปเนี่ยนะฮะเป็นบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยไอ้แดเนียลก็เลยงงแต่เทอร์รี่เนี่ยนะก็บอกว่าเฮ้ยไปกันเถอะนะฮะก็พากันวิ่งหนีไปพระเอกก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมทิ้งเธอไม่ได้นะนะคุณพาผมวิ่งออกมาทำไมเนี่ยนะเพื่อนผมอยู่ในนั้นแต่เทอร์รี่เนี่ยก็ดึงพระเอกไว้นะฮะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่นายทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะฮะสุดยอดมากอะไรอย่างงี้นะฮะในระหว่างนั้นพระเอกมันก็กลับไปหานางเอกมันก็จะไปง้อนางเอกแต่นางเอกเนี่ยก็แน่นอนว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วแดเนียลมันก็พยายามขอโทษเจสสิก้านะฮะบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่เจสสิก้าก็บอกว่านายเนี่ยมันโคตรเถื่อนเลยนะฮะเหมือนโคแนนคนเถื่อนเลยเจสสิก้าก็เลยบอกว่าให้มันเนี่ยกลับไปหาคุณมิยากิซะแต่แดเนียลก็เลยบอกว่าเนี่ยมิตรภาพของมันกับมิยากิเนี่ยนะฮะมันพังไปแล้วนะฮะเพราะมิยากิเนี่ยไม่ช่วยสอนการต่อสู้มันแต่เจสสิก้ามันก็อ้อนวอนนะฮะมันก็ขอร้องให้แดเนียลไปหามิยากินะไปง้อมิยากินะในระหว่างนั้นแดเนียลมันก็จะเดินออกไปนะแล้วทั้งสองเนี่ยก็ล่ำลากันแดนนี่มันก็รู้ว่าผมคงจะคิดถึงคุณแน่เลยนะนางเอกก็เลยบอกว่าถ้าคิดถึงก็ส่งการ์ดให้ฉันสินะฮะตัดกลับมานะก็แดเนียลเนี่ยนะฮะมันก็มาคุยกับมิยากินะฮะมันบอกว่ามันเนี่ยทำพังไปแล้วคุณคงไม่ให้อภัยผมแน่หรือผมต่อยคนเนี่ยจนเลือดของเขาเนี่ยกระเด็นใส่เสื้อผมเลยแต่มิยากิก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถึงแดเนียลจะทำผิดเนี่ยจิตใจของแดเนียลเนี่ยนะฮะเป็นคนดีนะมานี่นะเดี๋ยวฉันจะพาให้ดูนะฮะมันก็เอาต้นบอนไซที่เกือบตายนั่นแหละนะฮะที่แดเนียลเอามาให้นั่นแหละนะฮะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันโตแล้วนะฮะมันแล้วมันก็ผีดอกออกใบแล้วมิยากิก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับแดเนียลนั่นแหละเพราะว่าลึกๆแล้วแดเนียลเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีเชกเช่นเดียวกับต้นบอนไซนั่นแหละนะความดีก็จะผีดอกออกผลขึ้นมาเองและแดเนียลก็เลยบอกว่านะฮะเดี๋ยวผมมานะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปหาคุณเทอร์รี่ก่อนนะผมต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้เสร็จแล้วเทอร์รี่เนี่ยเขาก็หวังดีกับผมมิยากิก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะให้ฉันไปช่วยไหมแดเนียลก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับผมต้องเป็นคนแก้เองเดี๋ยวมานะฮะตัดกลับมาแดเนียลเนี่ยมันก็มาหาเทอร์รี่เนี่ยอยู่ที่คอบบะไคนะฮะเทอร์รี่เนี่ยก็พูดไซโคนะครับบอกว่าเนี่ยสิ่งที่มันสอนเนี่ยไม่มีอะไรมาให้มาฟรีๆหรอกแล้วมันก็เปิดตัวนะฮะก็คือลูกศิษย์ของมันก็คือไมบานแดเนียลเห็นแล้วก็อึ้งนะก็เลยบอกว่ายังไงผมก็ไม่แข็งแน่นอนแล้วปรากฏว่าจอห์นคีธนะฮะก็ออกมาแดเนียลก็ตกใจนะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ล้อเลียนแดเนียลนะฮะให้แดเนียลสู้แดเนียลเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะฮะก็โดนไอ้ไมบานเนี่ยต่อยเข้าทั้งคู่เนี่ยก็หัวเราะนะบอกว่านี่มันเนี่ยน่าจะกลัวจนฉี่ราดแล้วนะไอ้ไมเนี่ยกำลังจะวิ่งตามแดเนียลไปนะฮะปรากฏว่าไมบานเนี่ยก็กระเด็นเข้ามาในประตูนะฮะมิยากิเข้ามาจัดการทั้งคู่เนี่ยก็พากันล้อเลียนมิยากิไอ้ไมบานเนี่ยก็จะชกมิยากินะก็เจอมิยากินี่เหวี่ยงแล้วไอ้จอห์นคิดนะฮะก็ต่อสู้กับมิยากิต่อสู้กับมิยากิไม่ได้โดนมิยากิเนี่ยศอกใส่หลังนะฮะก็สลบไปนะต่อมาก็เป็นไอ้เทอร์รี่นะเทอร์รี่นี่ก็ลามนกกระเรียนก็บอกว่าดูซิมึงแน่แค่ไหนคือคนหนุ่มตีกับคนแก่นะฮะเจอมิยากิจับเหวี่ยงนะชนฝามิยากินี่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะตั้งรับอย่างเดียวผักไอ้เทอร์รี่เนี่ยนะฮะไปใส่กระจกแตกนะฮะแล้วก็สีที่ยังทำสำนักไม่เสร็จเนี่ยก็โดนใส่หัวนะฮะมิยากิก็เลยล้อเลียนคืนบ้างนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันจะทำให้คอบบะไคนี่ยิ่งใหญ่ฉันจะเปิดสอนคาราเต้ฟรีๆเลยทั้งคู่นี่ก็พากันหัวเราะแดเนียลก็ถามว่านะฮะคุณจะฝึกให้ผมได้หรือยังนะฮะมิยากิก็บอกว่าโอเคนะฮะฉันจะฝึกให้เธอนะฮะคู่นี่ก็มาลำกันนะฮะต่างคนต่างฝึกจอนบานก็ฝึกกับคอบบะไคอย่างหนักเน้นความรุนแรงไม่ไร้ปานีนะฮะส่วนมิยากิเนี่ยก็สายสมาธิลบปานนะฮะฝึกจิตนะฮะเชกเช่นเดียวกับต้นบอนไซเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแน่นอนถึงเวลาแข่งขันทั้งคู่เนี่ยก็ทำผลงานกันได้ดีนะฮะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกันที่รอบชิงเพราะว่าไม้บานเนี่ยมันเป็นจุดไคลแม็กของหนังอ่ะอย่าไปคิดอะไรมากเทอร์รี่ก็บอกว่านะทำตามแผนนะตุนแต้มไว้ก่อนแล้วก็ทำให้เสียคะแนนนะฮะให้มันเป็น0-0ทรมานมันไปเรื่อยๆนะขยี้มันให้ครบ3นาทีแล้วก็รีบทำแต้มซะฉันต้องการให้มันรับรู้ถึงความเจ็บปวดแน่นอนว่าแดเนียลกับไม้บานก็จะสู้กันพอเริ่มนะฮะไมบานนี่ก็เตะแดเนียลจนแดเนียลนี่ต้องถอยออกนอกเส้นแดเนียลนี่ก็สู้ไม่ได้เลยนะฮะไมบานก็ได้ไปก่อน1แต้มเทอร์รี่ก็บอกว่านี่สะใจจังเลยเว้ยนะแน่นอนนะฮะตัดกลับมานะฮะแดเนียลนี่จระเข้ฟาดหางนะฮะแต่โดนไมบานนี่จับขาแล้วก็ถีบเข้าช่วงล่างไมบานเนี่ยทำผิดกฎกติกานะฮะหักไป1คะแนนโค้ชก็หัวเราะชอบใจคะแนนตอนนี้กลับมาที่0-0รอบนี้ก็แดเนียลก็โดนต่อยเข้าไปที่หน้าอก1ทีนะแล้วก็จุกเลยนะไมบานก็ได้1แต้ม
านะฮะตัดกลับมานะฮะไมบานล้มนะฮะแล้วก็กรรมการนี่แยกออกจากกันนะฮะแล้วก็ไมบานนี่ก็ต่อยหน้าแดเนียลทีเผอร์นะเสมอกันที่0-0อีกครั้งนะกรรมการก็บอกว่าถ้าครั้งนี้ไมบานทำฟาวอีกนะฮะจะปรับแพ้มารอบนี้นะฮะแดเนียลเนี่ยนะฮะโดนส้นเท้านะฟาดใส่กลางหลังแล้วก็เจ็บหนักครับเมียกิก็ไม่รู้จะแก้เกมยังไงนะฮะก็ทำได้แค่ทำหน้านิ่งๆแล้วก็มองกรรมการก็เลยบอกว่าเตะหลังไม่ได้คะแนนก็กลับมาที่ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมและแน่นอนว่ารอบนี้นะฮะแดเนียลนี่ถูกผักซึ่งแดเนียลนี่เจ็บมากนะฮะแบบเหมือนจะสู้ไม่ไหวแล้วนะมาครั้งนี้ก็แดเนียลนะฮะโดนจับมือแล้วก็เตะนะโดนจับมือแล้วก็เตะทำให้แดเนียลเนี่ยนะฮะต้องวิ่งไปหลบหลังกรรมการนะฮะมิยากิก็เลยวิ่งเข้ามานะฮะเราบอกว่านะมิยากิมันจบแล้วนะฮะผมกลัวผมอยากกลับบ้านมิยากิก็เลยบอกว่ากลับไม่ได้เราแพ้คู่ต่อสู้ได้นะฮะแต่เราแพ้ความกลัวไม่ได้นะแดเนียลก็เลยบอกว่าก็ผมกลัวนี่คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะมิยากิก็เลยบอกว่าตั้งสติให้ดีสิสุดยอดของคาราเต้นะอยู่ในตัวเธอปล่อยมันออกมาเนี่ยแน่นอนนะฮะคำพูดนี้นะฮะทำให้แดเนียลมีพลังนะฮะบวกกับไอ้ไมบานนะฮะบอกว่ามึงมาสินะฮะมึงมันไม่เอาไหนนะครูมึงมันก็แค่ราคาคุยเท่านั้นแหละมิยากิไม่ได้เรื่องนะลูกสิวะนะนี่เราแชมเปี้ยนเนี่ยแกเนี่ยมันไอ้ขี้แพ้คาราเต้มึงมันก็แค่สะทุนนะทั้งคู่นี่ก็ด่านะครูแกมันก็แค่ขี้ผงนะแดเนียลก็เลยเริ่มเดือดไมบานนะก็บอกว่านะแกเนี่ยมันแค่ขี้เล็บฉันตัดเข้ามาในเกมนะฮะเหลืออีก10วิจะหมดเวลาการแข่งขันคะแนนยัง0-0แดเนียลก็ลุกขึ้นมานะคนในฮอลล์ก็พากันเฮนแดเนียลเนี่ยก็โค้งคำนับไปที่มิยากิพลังมาแล้วครับมีการลำไทยเก๊กนะพวกนั้นก็พากันหัวเราะจะมาไม้ไหนวะไอ้ไม้บานก็งงให้มันทำอะไรของมันไปนะฮะก็เลยตื่นนะฮะก็ว่ามันเพี้ยนไปแล้วนะจัดการมันเลยแดเนียลก็ลำไปลำมานะฮะปรากฏว่านะไม้บานเนี่ยก็วิ่งเข้าไปแล้วก็โดนจับมือนะฮะแล้วก็ทุ่มไปแล้วก็ต่อยไปที่ชายโครง1ทีทำให้แดเนียลเนี่ยชนะไปเลยนะทั้งคู่เนี่ยก็กอดกันแล้วแดเนียลเนี่ยก็ยกมือมิยากิขึ้นทั้งคู่เนี่ยก็กอดกันแล้วก็บอกว่าเราทำได้นะจบเดอะคาราเต้คิด3อันนี้จบซากะมาแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะสำหรับการรับชมแล้วก็คอบบะไคนะฮะซีรีส์คอบบะไคจะมาในเร็วๆนี้นะฮะติดตามชมละกันนะครับไปละบาย